Flagship MediaTek Dimensity 8100ผมอยากจะบอกให้ก่อนนะครับว่า CPU เนี้ยพิเศษมากเพราะ Dimensity 8100จะอยู่ในสมาร์ทโฟนราคา 20,000 ใช่ 22,000 ขึ้นกับ 20,000 ปลายๆอ่ะใช่เขาให้อะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จ67วัตต์มาในกล่องในราคา 16,699 บาทใช่นี่ข้อดีนะครับ Refresh Rate ครับมีกำหนดเองกับค่าเริ่มต้นถ้ากำหนดเองเนี่ยผมชอบมีอย่างนึงตรงที่แบบมี90มีให้เลือกเยอะใช่มี60 90 144ครับกราบสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะไปสวรรค์ชั้นไหนคะวันนี้จะพาไปสวรรค์ชั้น7นะคะวันนี้อยู่กับเจแบงค์แล้วก็เจต้อมค่ะในการรีวิวไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอันบ็อกซ์เหมือนกูเกินไปวันนี้เราอยู่การอันบ็อกซ์ครับมือถือที่หลายคนเรียกร้องกันว่าเยอะที่สุดขึ้นคอมเมนต์เด็กๆมาหน่อยขึ้นหน่อยเยอะเงินปุยมุยทุกคลิปไม่ว่าแบงค์จะลงคลิปกินข้าวกินข้าวรดน้ำต้นไม้ปลูกผักอาบน้ำแปลงฟันอะไรต่างๆก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นมาพี่แบงค์ครับเมื่อไหร่จะรีวิว Poco X4 GT กับพี่แล้วผมต้องเก็บความรู้สึกที่มาทุกวันปั๊บๆๆๆจนในวันนี้ครับอยู่นี่ครับก็คุยกับแบงค์นะครับว่าถ้าเกิดว่าซื้อรุ่นนี้มานะเว้ยเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มครับก็เลยแบงค์ก็เลยถามในคอมมูนิตี้ของ YouTube ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยได้ Poco X4 GT ที่ทุกคนขอมาแล้วครับอยากทำอะไรบ้างครับผมผลลัพธ์เป็นไงถามสาระได้สาระครับเอาไปเวียนลูกซองบ้างโยนตึกดรอปเทสรถเหยียบโอ้โหแตงโมแตงโมแตงโมก็มีมึงคิดว่าพวกกูเป็น Excel Fire เหรองั้นวันนี้จบคลิปแค่นี้ยังไม่ต้องดูกันเลยก็เดี๋ยวใครอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมครับที่ทำจริงๆนะดูเกมไหนจริงๆนะสมแล้วที่เป็นช่องเกมจ๋ากว่ากูจะซื้อมาได้ก็ลำบากแล้วครับโอ้โหพอไปถามคอมเมนต์ปุ๊บหนักกว่าเดิมอยากกดส่งคืนนั่นดีเลยเอามือกุมขมับเลยแบบรีฟันได้ไหมครับพี่ครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้เรามาแกะกล่องน่าจะรู้แล้วล่ะจากชื่อคลิปนะครับ Poco X4 GT นี่แหละครับที่เราอยากได้นี่ก็เล่นทุกคลิปไม่เราแกะเร็วขนาดนี้เลยเหรอคือเรารู้นะว่าเราจะมาแกะกล่องแต่ว่ามีดอะไรเราก็ไม่มีเลยเรียกว่าไม่มีความพร้อมอะไรเลยคือบริษัทที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะครับเขาขายอยู่ใน Shopee มั้งรู้สึกคือพยายามซื้อหลายๆที่นะครับพยายามที่จะซื้อแบบ Shopee บ้าง Lazada บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ใบเสร็จรับเงินตอนนู้นนี่ 16,699 บาทสินแล้วซื้อแล้วไม่รับคืนขอบคุณที่อุดหนุนเอาชิบหายแล้วเอาไงดีบอกมาเลยเมื่อกี้รีฟันได้เปล่าคุณเขมาเลยแบบรีฟันได้มั้ยครับพี่แล้วผมเป็นคนซื้อคนแรกของวันด้วยนะครับนี่เป็นไง001เนี่ยนะถ้า07จะเป็นไงตา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 ไม่ห้ามกันซะด้วยผมเจมบอลไม่เจม500ไปเอาไฟมาอะไรครับเนี่ยโอเคครับมาดูหน้าตาตัวกล่องอันนี้เขาเขียนอะไรไว้เนี่ยอ๋อรายละเอียดนะครับไม่เขาไม่หวยเอาแล้วครับงวดต่อไปครับพี่น้องฮะเป็นสีซิลเวอร์ครับคือมันมีทั้งหมด3สีสีดำสีซิลเวอร์สีฟ้าครับสีฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชื่อคล้ายๆกับกิ๊กของไอ้แบงค์ผมก็เลยแบบไม่อยากเอามาเดี๋ยวเป็นปัญหาชีวิตแบงค์ไงแต่ถ้าสีมินต์ก็ของไอ้น็อตใช่เทียบมีใครอีกบ้างรุ่นที่ผมสั่งมาครับรุ่นแรม8รอม128ครับมันมีรุ่นท็อปกว่านี้คือแรม8รอม256แต่ว่างบเราไม่มีคือพูดตรงเลยครับต่อให้พวกเราขายบ้านขายรถแล้วตอนนี้กูยังเอาชีวิตกูไม่ค่อยรอดเลยตอนนี้ตังกินข้าวแต่ละวันยังทุกวันนี้มาออฟฟิศนี่ถือขันนะเอามาขอทานเหรอมากน้ำกล่องเป็นสีดำทองดำเหลืองทำไมย้ายทองชอบสีทองมาบูบ้าที่เพื่อนก็คงจะต้องออกแรงกันหน่อยกูกลัวโดนมึงยังไงไม่ใช่เงินกูทำได้นั่นคือไม่ใช่กล้อง2ได้มั้ยพี่อย่าลืมข้างในมีอะไรนะเฮ้ยเปิดมาจะเจออะไรกันครับเนี่ยอุ๊ยคอนเทนต์จังเลยเฮ้ยมันจะเจอกับเงิน10ล้านหรือเปล่าข้างในเมงโอ้โหจะเปิดเข้ามาอีกจะเจออะไรนะอุ๊ยไม่น่าจะเชื่อเลยขอแทงเพื่อนกูได้ป่ะวะกูไม่ไหวเลยอุ๊ยมันหนาวมากเลยว่ะเขามาทำเป็นแบบตัวเขาเรียกว่ากันกระแทกอ๋อใช่ๆๆอุ๊ยหุ้ยหุ้ยแบงค์มีอะไรบ้างอ่ะหุ้ยบ้าแล้วเขาจะหาว่ากูล้อเลียนป่ะวะกูโดนอีกนะอันนี้หัวชาร์จครับแบงค์ครับผมครับใช่ครับหัวชาร์จให้ก็ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็มีหัวชาร์จครับผมสายชาร์จตัวเครื่องแล้วก็หูเคสอยู่นี้หูฟังไม่มีไม่มีหูฟังให้นะของแถมเขาเยอะกว่าไอโฟนนะเนี่ยไอโฟนมีอะไรบ้างมีเครื่องมีสายชาร์จคู่มือเขามีแต่อันนิดเดียวเฮ้ยแต่ปกติไม่มีสติกเกอร์พอมีสติกเกอร์น้องบอกว่าเฉยตายไม่ทันละสิกูทันกูว่าทีมตัดต่อไม่ทันเชื่อวะ
นี่มึงเด็ดอีสุดคือสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรรู้ป่ะเขาให้อะแดปเตอร์ฟาชาร์จ67วัตต์มาในกล่องในราคา 16,699 บาทใช่นี่ข้อดีนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้ถ้าเป็นสมัยเมื่อปีที่แล้วก็ได้67วัตต์นี่คือคุณจะต้องซื้อพวกแบบ 20,000 อ่ะถ้าก่อนหน้านี้อีกหน่อยนึงเนี่ยเขาจะให้มาแค่33 วัตต์ครับเออนี่67วัตต์เร็วนะครับ0จนถึง100เนี่ยผมว่าประมาณสัก41นาทีเฮ้ยทำไมเขารู้อ่ะผมอ่านแล้วโอเคก็ตามนั้นแล้วกันนะครับนี่คือของที่คุณจะได้นะครับข้างหลังครับสีอะไรแบงค์เฮ้ยซิลเวอร์สีคือที่ผมซื้อสีซิลเวอร์มาเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมซื้อเฉียวมี11ครับผมซื้อสีซิลเวอร์ห้องสวยแล้วในช่วงพักหลังๆมาเนี่ยอย่างตัวมี 12S อัลต้าเราอ่ะใช่ครับมันเป็นสีเขียวเป็นสีอะไรมันดูแบบน่าเบื่ออยากได้สีเดิมๆบ้างมันมีสีอะไรบ้างนะสีดำกับสีฟ้าสีฟ้ามันก็เหมือนกับมี 12ป่ะครับมันก็เลยแบบเฉยๆไปหน่อยก็เหมือนกับแฟนเก่าน้อยยายครับตายทั้งยวงเลยอ่ะแกดูกันครับเฮ้ยเดี๋ยวดูจุดเด่นเขาก่อนFlagship MediaTek Dimensity 8100 5 nanometer High Efficiency with Dual 5G เป็นไงผมอยากจะบอกให้ก่อนนะครับว่า CPU เนี่ยพิเศษมากเพราะ Dimensity 8100จะอยู่ในสมาร์ทโฟนราคา 20,000 ใช่ 22,000 ขึ้นกับ 20,000 ปลายๆอ่ะใช่หมื่นเดียวคุณได้ CPU ระดับโคตรไฮเอนด์เอางี้กว่าผมว่าแรงกว่า870อ่ะแรงกว่าแน่นอนพูดอย่างนี้เลยแรงกว่าแน่นอนและ 5G เนี่ยนะครับเป็น 5G ที่ดีสัสๆใช่ครับหน้าจอครับแบงค์144Hz Dynamic Switch Dot Display ใช่ครับพร้อมกับมอเตอร์แบบ X-Axis Linear Motor นี่เป็นไงโอ้โหแต่ว่าจอเนี่ยเป็น IPS นะใช่ครับแต่คือกระจกหน้าจอนี่กอริลลาแน่นอนใช่เพราะว่ามันวู้วู้ตะกี้ขึ้นมาไม่ใช่มันแข็งฟังฟรีเยอะนะเราฟ้าชาร์จ67 วัตต์ครับผมโทรชาร์จิ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่5,080 มิลลิแอมป์ใช่มีความแบบเหนือกว่าชาวบ้านด้วยนะขิงแค่80หน่อยนึงก็เอาเขาต้องเหนือครับถ้าคนใต้จะเป็นอีกแบบนึงคนไหนนะเจ้าเนี่ยผมคนอีสานครับโอเคคนใสคนอุอุไรอุตรดิตถ์เราไม่แก้เนี่ยผมปล่อยจืดเลยโถแล้วก็กล้องหลังครับ High Resolution 64 ล้านเข้าเรื่องเร็ว Triple Camera พร้อมกับลำโพง Stereo Dolby Atmos นี่สเปคของมีนี่เขาเวอร์ไว้ก่อนอยู่แล้วผมรู้แล้วทำไมคนแบบขอมาเยอะเลยใช่ใช่สเปคคุ้มนะไม่คุ้มสัตว์เลยแต่จอเป็น IPS นะสิประเด็นเออแบตกล้องนี่ถือว่าค่อนข้างหนาขึ้นมานะแบงค์ครับตัวนี้ให้กล้องมาเป็น64 ล้านตัวนี้น่าจะเป็น8 ล้านนะเอาถ้าวายแล้วก็2 ล้านมาโครนะครับเป็นเลนแบบสแตนดาร์ดเลยแต่ก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็มี 5G แล้วก็สีสวยๆนะครับสีสวยจริงแต่ฝาหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติกไปหน่อยฟีลแบบพลาสติกเลยเฮ้ยคุณอย่าไปแคร์โหราคานี้เออใครก็ดูคนแค่ภายนอกต้องไปดูภายในใช่อันนี้เฟรมเป็นโลหะนะครับมุนคอแล้วแข็งโป๊กเลยนะ hey. แล้วก็เขาติดฟิล์มมาให้จากโรงงานเลยนะแบงค์ประเด็นคือว่าจอตัวนี้เราไปดูสเปคมาเป็น IPS ใช่ป่ะใช่แต่จอมันดำมากเลยนะเว้ยดูดิมืดตึบเลยเออแล้วติดฟิล์มมาให้จากโรงงานด้วยประเด็นคือตำแหน่งของลำโพงอ่ะแม่งแปลกๆแล้วอ่ะเพื่อนใช่ต้องดูที่ตูดมันด้วยที่ตูดมันก็เยื้องกันอ๋อคือตูดมันจะตูดมันจะแบบว่าโอเครอดถ้าเล่นอย่างนี้รอดแต่ว่าปกติเนี่ยฝั่งนี้มันจะเห็นไหมมันจะติดกับลำโพงด้านบนนิดนึงอ่ะไม่ติดลำโพงก็ติดหูฟังเอ้ยถ้าเกิดคุณจะเล่นกับหูฟังอ่ะครับฝั่งนี้มันจะติดมือนะใช่ใช่ไหมตั้งเนี่ยเป็นไงเราก็ต้องสลับฝั่งมาแล้วก็มาเล่นแบบนี้แทนใช่เฉียวมี่เขาคิดอะไรของเขา จริงๆนะเว้ยผมว่ามันเป็นการออกแบบดีไซน์ที่แม่งแบบงงอ่ะเออสักทีเหอะหรือไม่ก็แบบตัวสถาปัตยกรรมข้างในเขาเอามาซ้อนกันแล้วจนไม่พอแล้วจนไม่พอแล้วเป็นไปได้อ๋อผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาใส่ตัว IR infrared เปิดปิดแอร์เปิดปิดทีวีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่มีที่ว่างก็ได้อันนี้เป็นแจ็คของ5มิลอยู่ข้างบนครับเฮ้ยนี่ดีเดี๋ยวนี้มือถือที่เป็นแบบพวก Dimensity 8100หรือมือถือไฮเอนด์อ่ะเขาตัดหมดแล้วใช่เพราะว่าพวกอนาล็อกไม่มีใครใช้กันเขาใช้แบบหูฟัง Type C หรือว่าบลูทูธเอาจริงพอพูดถึงบลูทูธอ่ะตัวนี้ด้วยความที่เป็น Dimensity 8100อ่ะแบงค์ครับด้านในตัวชิปเนี่ยจะมีบลูทูธ Low Energy มาให้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นบลูทูธ 5.3 หรือเปล่าน่าจะ 5.2 คือ 5.2 กับ 5.3 เนี่ยมันต่างกันแค่ตัว Low Energy ครับกับ Latency ที่ CPU เนี่ยช่วยเร่งให้มันเล่นเกมได้ดีขึ้นอีกสเต็ปนึงครับเดี๋ยวต้องเปิดสเปคดูได้ใส่ได้2ซิมเลยครับ Wi-Fi 2.4 เมตร Wi-Fi เฮ้ยตัวนี้ Wi-Fi 6ด้วยป่ะไม่รู้น่าจะ6ต้องดูสเปคถ้า Wi-Fi 6น่าจะเป็นตัวเดียวเลยนะครับในราคา 10,000 ที่ให้ Wi-Fi 6มาครับเหี้ยโคตรโหดอ่ะแค่นี้ก็เถื่อนแล้วนะสเปคอ่ะไอ้นิ้วมืออยู่ข้างๆนะครับรหัสผ่านยากๆของเราไหมอุ้ยผมว่ามอเตอร์สั่นมันแปลกๆว่ะเฮ้ยโหลดแอปอะไรอ่ะกูยังไม่ได้แตะอะไรเลยนะเว้ยแน่มึงดูมากันเพียบเลยมึงดูอะไรคือมันไม่เหมือนกับพวก Oppo Vivo นะครับพวกนั้นเนี่ยก็จะถามกันว่าเฮ้ยจะเอาไหมเหมือนเวลามึงเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วแบบรับขนมจีบคาราเปาเสิร์ฟไหมแต่อันนี้เราไม่สามารถพูดได้อยู่ๆขนมจีบคาราเปายัดเข้ามาในถุงพร้อมคิดตังค์ให้แล้วใช่ก็ว่าไว้ตามนี้นะครับก็อย่าไปซีเรียสมากกดลบเองได้ใช่อาจจะวุ่นวายหน่อยนึงก็ช้าๆหน่อยนึงเชื่อหน้าจอมดีกว่าเพื่อนน้องเปิดแสงหน่อยได้ไหมเฮ้ยก็โอเคอยู่นะ
คือเนี่ยตื่นดูตอนมืดดิโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยผมว่าเป็นจอยเพียร์ที่เกรดแบบท็อปเลยนะเกรดแบบผมว่าเกรดดีกว่า iPhone 11นะถ้าถามผมนะเกรดดีกว่าพวก iPhone 11แน่นอนดูสว่างกว่าด้วยแต่ว่าปกติเวลาผมอยู่ในห้องเนี่ยครับถ้าเป็นจอโมเลดผมจะเปิดแค่ 50% แต่เนี้ยต้องเปิดแบบ70อ่ะเพราะมันคือ IPS ไงแต่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะไปทำเองป่ะล่ะคุณเรื่องมากอ่ะโกรธแทนโกรธแทนผมว่าสักนี่ไว้กลางหลังโอ้ผมสั่งโปโก้แล้วกันโอเคดีครับ refresh rate ครับมีกำหนดเองกับค่าเริ่มต้นถ้ากำหนดเองเนี่ยผมชอบมีอย่างนึงตรงที่แบบมี90มีให้เลือกเยอะใช่มี60 90 144ครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยมักจะนะเป็น60แล้วก็120เลยใช่นะครับมันจะไม่มีให้ปรับเยอะเหมือนมีเนี่ยดีคือมีเขาคิดมาแล้วซื้อเหรอครับซื้อมาแล้วครับอ่ะก็นั่นแหละแต่ฟีลลิ่งการทัดดีครับนะครับจอ144เฮิรตซ์ของ Xiaomi นี่ใช้งานมาอย่างยาวนานไว้ใจได้โอ้ผมรู้แล้วมีบางงานละที่เหมาะกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ที่เป็นจอ IPS เราสึกว่าได้เปรียบนั่นก็คือคนที่เปิดจอทั้งวันเช่นพี่ๆที่เป็นไรเดอร์หรือว่าคนที่แบบไม่อยากเจออาการจอเบิร์นอินเบิร์นเอาท์อ่ะจอ IPS เนี่ยนะครับข้อดีของมันเลยคือคุณเปิดยาวๆโดยที่คุณไม่ต้องกลัวมันจะเบิร์นอินเบิร์นเอาท์ได้อันนี้คือข้อดีของมันแล้วก็เวลาคุณทำหล่นทำแตกจอ AMOLED กับจอ IPS เนี่ยผมว่าจอ IPS น่าจะซ่อมถูกกว่าเพราะว่าชั้นจอมันหนาแล้วมันลอกง่ายแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าฮาร์ดแวร์ของ Poco หรือว่าราคาค่าซ่อมหรือว่าการรอเวลาซ่อมเนี่ยนานครับนี่บอกไว้ก่อนเลยนะใช่ระวังอย่าให้ตกแล้วกันครับนะครับอ่ะโอเคลองกล้องกันแบงค์สเปคกล้องเป็นไงเพื่อนสเปคกล้องเหรอครับ64ล้านกับ8ล้านครับผมกล้องหน้าไม่รู้ไอ้เด็กเฮ้ยให้กูซื้อมาด้วยผมดูมาแต่กล้องหลังว่ากล้องหน้าน่าจะประมาณสัก16อ่ะไม่ก็32แต่น่าจะเป็น16หรือไม่ก็20อ่ะเลือกตัดเอาละกล้องหน้าเพื่อนกล้องหน้าสวยมั้ยเฮ้ยบิวตี้เฮ้ยกล้องหน้าสวยว่ะบิวตี้จังเลยเฮ้ยสกินโทนดีว่ะสกินโทนแบบนวลๆเลยครับนวลมากเออหน้าผมบิวตี้ขึ้นมาเลยนะใช่จากเดิมหน้าเหี้ยๆคือดีเลยอ้าวชมกล้องไงอ๋อชมกล้องแล้วก็นี่คือการทำหน้าฉลาดครับผมไอ้แบงค์เพ่งโคตรน่ารักเลยว่ะจังดูหน้ามันดิดูหน้ามันเขาเรียกเป็นแล้วเฮ้ยไอ้โคตรแบบน่ารักที่หายเลยอ่ะเป็นแล้วถ้าเป็นเด็กนี่กูไถตังค์ให้กูบอกก่อนที่กูไถตังค์แน่นอนอ่ะขนาดกูมีหนวดมีเคราแล้วกูจะไถกูอีกเฮ้ยอันนี้ดูดีเพื่อนแล้วการทำหน้าฉลาดเบอร์นี่แบบสุดยอดเลยร่อเลยนะเฮ้ยละเอียดอยู่นะเออวิดีโอกล้องหน้าครับแบงค์เป็นไงวิดีโอกล้องหน้า 1080p 60เฟรมเฮ้ยเอาแล้วอาจารย์พอเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวลองแตะดูลองดูซิว่ามันเฟรมเรทมันลื่นไหมแล้วหน้าจอมันจะปรับเฟรมเรทตามที่แบบเรากำลังใช้งานอยู่นะเว้ยดูนะเวลาเรากลับมาเป็น30อ่ะดูนะจอมันจะกลายเป็น30เองเออตัวประมวลผลของมันเนาะเออดีจังวะไม่มีใครเห็นหรอกผมบอกใช่แต่ว่า ไม่แต่มันดีไงเพื่อนตรงที่แบบซอฟต์แวร์ของมันอ่ะพอเรารู้ว่ามันเป็นจอ144เฮิรตซ์อ่ะมันไม่ได้ทำงาน144เฮิรตซ์ตลอดเวลาตามที่เราฟิกเช่นเราเข้ากล้องอ่ะมันก็จะสลับให้กลายเป็น60เองเออเฮ้ยดีฉลาดโอ้จบมหาลัยเยลแล้วเราแล้วลองดูกล้องหน้า60เฟรมกันสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับดูดิให้กล้องดูดิเฮ้ย Dolby Atmos เปิดอยู่ว่ะดีนะครับเฮ้ยจำทุกคำเลยเสียงดีด้วยเออบันทึกเสียงดีนะครับเฮ้ยดีเลยอ่ะสรุปมีดีว่ะรอบนี้อุ้ยโหแล้วเราทำอะไรอยู่ทำไมเราไม่ซื้อมา ไม่มีเงินดังนั้นถ้าผู้ชมครับถ้าอยากให้เรามีเงินไปซื้อของมาทำรีวิวครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตั้มยางแล้วก็ช่องเกมจ๋าด้วยหาช่องกูแซบด้วยฝากไปด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับถึงไหนแล้วตะกี้ฝากของเสร็จแล้วฝากของเสร็จแล้วก็เออกล้องหลังมั้ยกล้องหลังมั้ยจริงๆลื่นครับลื่นบอกเลยถ่ายมีดแล้วกันเฮ้ยเขาไปได้มาเยอะเฮ้ยโหมึงดูการเบลอสิเพื่อนดูการเบลอนะโอ้รักแท้เอาเรื่องต่ออีกแล้วมึงขันขวางเลยกูมาเล่นของกูคนเดียวก็ได้วะกูยันนี่แม่งน่ากลัวเนี่ยกูบอกมึงแล้วอย่าไปดูพี่คาซือยะเยอะเป็นไงล่ะติดเลยอันนี้คือเลนส์หลักใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีความแบบอมแบบเหลืองๆหน่อยนึงถ้าอมแล้วไม่คลายก็จะขอบคุณมากหมายถึงลูกอมลูกอมเนี่ยเห็นไหมมันจะกว้างๆเห็นไหมสีมันจะออกเหลืองๆแต่พอเป็นกล้องหลักอ่ะสีมันไม่เหลืองเว้ยสีมันจะอมฟ้าพูดชื่อนี้แบงค์ใจไม่ดีเลยไม่ผมกำลังมองอยู่แต่ว่ามองจากมุมนี้มองจอไม่เห็นเลยจริงเหรอจริงเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบผมถืออ่ะให้ดูแล้วกันคือนี่คือผมรอแล้วนะภาพเบลอครับครับคือมันเบลอจริงเว้ยขนาดรอมันแล้วนะถ้ารอนานหน่อยก็จะแบบภาพก็จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็เข้าใกล้มากไม่ได้เพราะเซ็นเซอร์มันใหญ่แต่ว่าการเบลอหลังเนี่ยคุณดูดิเป็นวุ้นเลยอ่ะสุดยอดวิดีโอแบงค์ว่า 4K ว่ะว่า 4K แน่เลย 4K 60แน่เลย 4K 30ครับเฮ้ยไม่แย่นะเน้นกล้องหน้าว่ะแล้วก็ Full HD 60ถ้าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์อ่ะได้แค่ Full HD 30เดี๋ยวลอง 4K 30ดูแล้วกันครับคุยแล้วสินะอ่ะลองดูผิวแล้วกันคุณดูผิวนะเข้าใกล้โอ้หน้าเที่ยวอ่ะเนี่ยมันโฟกัสไม่ถึงกับช้านะแล้วก็ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าหันหน้ามาดิแบงค์เนี่ย
เหมือนผิวอ่ะมันจะไม่เหมือนมีดเจนเก่าๆที่เราเคยเล่นหรอเพื่อนตัวเนี้ยประมาณนี้ครับลูกเล่นก็คล้ายๆเดิมครับแล้วก็อันนี้เป็นเมจิกฟุ้งฟริ้งวิดีโอเฮ้ยไม่เชื่อเอาสัก40แล้วกันเอ้ย35อ่ะ38ต่อแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงวะฟุ้งฟริ้งวิดีโอมันจะใสมั้ยวิ่งๆๆๆไม่รู้ว่ะฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งใสมั้ยวิ่งๆๆไม่รู้ว่ะเห็นมั้ยหน้ามันใสขึ้นเออว่ะคิดว่าตัวเองน่ารักขนาดนั้นเลยไม่สวยอยู่นะสวยสวยจริงไม่กล้องมันไม่ใช่มึงบ้าชมชมเขาหน่อยตัวเองใส่เคสก่อนจากลากันแล้วกันใครอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ Progo X4 GT ก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราไว้ได้ขอแบบคอมเมนต์แบบชิงชังเกมมิ่งหน่อยนะครับน้องๆอันนี้ถ้าเกิดว่าลงช่องตั้มยังกับช่องกูแซ่บก็จะเจอคอมเมนต์แบบคุณภาพนึกออกมั้ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าลงช่องเกมจ๋าเงี้ยเอาแล้วเลิกลากแล้วไม่ถ้าเกิดว่าลงช่องเกมจ๋าก็จะเจอคอมเมนต์แบบอ๋อพี่แบงค์เหรอพี่แบงค์ครับแต่ VS กับไม่เขารู้เราเป็นคนสนุกไงไม่เด็กรู้ว่ามึงเป็นคนแบบนี้ไงเขาเลยเล่นได้ไงเฮ้ยแต่ใส่เคสแล้วหล่อว่ะเนี่ยแล้วก็มีจุกให้ปิดอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อนจุกปิดจุกนะไม่เคสมันดีเว้ยเอาแล้วคือมือถือ Xiaomi ปกติเคสก็จะเป็นเคสแบบถูกๆ20บาทอ่ะเคสเบอร์ฟ้องกูพูดแบบพี่เนเลยนะคือเคสมันจะแบบว่าราคาถูกๆหน่อยครับแต่นี่คือเคสแบบดีๆเลยเอาตกลงก่อนนะถ้าฟ้องก็ฟ้องมันเลยแต่ผมช่วยแล้วนะไม่บอกทีมต่อออกคิดประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไปซื้อกันได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19,999 บาทแต่ว่านี้เนี่ยเหลือ 16,999 บาทใช่เขาถูกลงแต่ว่ารวมส่งก็699เหมือนเดิมเลยใช่ครับเออเออเนี่ยแล้วยังไม่ได้ขอใบเสร็จเลยเนี่ยแฟนผมถามใบเสร็จแล้วเนี่ยใช่ครับอุ๊ยเบอร์เขาคล้ายๆเบอร์แฟนกูเลยอ้าวแฟนมึงรับจ๊อบหรือเปล่าเลิกลากกันแล้วเกี่ยวกูลาไปก่อนแล้วกันครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงอยากให้ทำอะไรเพิ่มเนี่ยคอมเมนต์มานะให้ไปปลูกป่ามั้งเพจเกมสิคอมเมนต์มา